สวัสดีครับพบกับผมเกื้อฟันเก่าอีกแล้วเช่นเคยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟันเก่าเล่าเรื่อง EP ที่22กันแล้วนะครับโดย EP นี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องราวของรอยสักนะครับแน่นอนว่าไม่นานมานี้นะครับมีชาวไทยเราคนนึงเนี่ยได้ไปสักรูปยอดนักเตะแห่งพรีเมียร์ลีกคนนึงนะครับและได้เอาไปโพสต์ลงใน Twitter ปรากฏว่านะครับนักเตะคนดังเนี่ยมาเม้นตอบกลับเฉยเลยนะครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับและนักเตะคนนั้นคือใครก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเกื้อฟันเก่าก่อนละกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับโดยเรื่องราวเรื่องนี้นั้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่27เมษายนปี2021ได้มีผู้ใช้ Twitter รายนึงนะครับแอคเคาท์ชื่อ The Chit ซึ่งเขาคนนี้เป็นคนไทยผมขอเรียกแกว่าพี่ชิตละกันนะครับโดยพี่ชิตเนี่ยแกได้โพสต์รูปรอยสักที่แขนตัวเองนะครับลง Twitter ซึ่งแน่นอนว่าเป็นรอยสักรูปหน้าของดาวิดเดเกอายอดผู้รักษาประตูชาวสเปนแห่งทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรอยสักที่สวยงามใช้ได้เลยนะครับโดยในโพสต์นั้นนะครับพี่ชิตเราได้โพสต์รูปรอยสักลงพร้อมกับแท็ก Twitter ของเดเกอาในแคปชั่น Love You Very Much David De Gea From Thai หรือแปลเป็นไทยก็คือรักคุณมาก David De Gea จากแฟนชาวไทยและพอโพสต์ลงไปไม่นานนะครับก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะครับเพราะพี่เดย์ของเราเนี่ยแกมารีทวิตของพี่ชิดพร้อมกับแคปชั่นว้าวซึ่งนั่นแหละครับทำให้ชาวไทยของเราเนี่ยดีใจแทนพี่ชิดเลยนะครับเพราะมีนักเตะระดับโลกนะครับมาชอบรอยสักของชาวไทยและรีทวิตให้อีกด้วยนะครับเป็นผมเนี่ยยังดีใจแทนเลยนะครับนั่นมีนักเตะที่เราชอบมาตอบแบบนี้ผมว่าตอนนี้นะครับพี่ชิดแกเนี่ยคงภูมิใจรอยสักแกมากเลยนะครับที่สักรูปเดเกอาและเดเกอามาเห็นและชอบโอ้โหบอกเลยว่าดีใจแทนจริงเลยนะครับและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเดเกอาสุดว้าวที่หนุ่มไทยสักรูปไว้ที่แขนต้องบอกเลยว่าเป็นการสักที่คุ้มสุดๆเลยนะครับแต่หารู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเดเกอาของเรานะครับอนาคตไม่แน่ไม่นอนเลยกับที่ผีแดงเพราะล่าสุดนะครับเพิ่งโดนดีนเฮนเดอร์สันนะครับยึดตำแหน่งมือหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเอาจะช่วยพี่เดนนะครับขอให้พี่แกกลับมาท็อปฟอร์มไวๆผมเชื่อเลยครับว่าแฟนผีหลายคนเนี่ยคงยังไม่อยากให้พี่แกย้ายออกหรอกใช่ไหมครับหวังว่าพี่แกจะขึ้นฟอร์มไวๆนะครับพี่เดเกอาและก่อนจะจากกันไปนั้นนะครับบอกผมหน่อยสิครับว่าถ้าให้เพื่อนๆสักรูปนักเตะที่ชอบได้1คนเพื่อนๆจะสักรูปใครคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเกื้อฟันเก่าด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับติดตามกันไว้ดีๆวันนี้ผมเกื้อฟันเก่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบสวัสดีครับผมไอ้เกื้อช่วงนี้กูว่างเหรอมึงชอบทำไหมนี่ไงชอบเกื้อฟันเก่าเฮ้ยดีไงวะเขาจะข้อมูลฟุตบอลเชิงลึกมีทั้งบล็อกเฮฮาเฮ้ยแถมสอนเล่นเกมอีกด้วยเฮ้ยอย่างนั้นเลยไป Subscribe โอเคเพื่อนแต่ระวังติดนะไม่ติดไม่ติดกูจะรอดูจะไปแต่ว่ากูเข้าไปไปดิไปไหนมึงบอกไม่ติดไงวะกูไม่ติดกูแค่ดูตลอดแล้วเฉยนี่แหละครับช่องเกื้อฟันเก่าถ้าใครชอบก็ไป Subscribe กันบอกหน่อยรู้อยู่